คุณแม่ปางผมถามจริงๆอ่ะตำรวจเขาพูดงั้นจริงเหรอฮะจริงค่ะเขาบอกว่าคุณเจอรถของคุณใช่ไหมรถของคุณเองใช่ไหมบอกใช่ค่ะดังนั้นถ้าคุณเจอแล้วคุณก็ไปตามคนร้ายมาพร้อมกับใบแจ้งความของสภ.อุทัยแล้วผมจะรับเขียนบันทึกการจับกุมให้อันนี้คือฟังไม่ผิดไม่ผิดค่ะหนูก็เลยตัดสายตำรวจไปเลยเพราะว่าพึ่งตำรวจไม่ได้แล้วในเมื่อพึ่งตำรวจไม่ได้แล้วเราต้องพึ่งตัวเองหลังจากนั้นก็โทรไปหาตำรวจอุทัยอีกทีตำรวจอุทัยเขาก็ไปซุ่มอยู่ประมาณ4โมงกว่าถึง5โมงแล้วเขาบอกขอถอนกำลังนะก็มีภารกิจอื่นแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะแต่การซุ่มของเขาครับคุณผู้ชมครับไปด้วยชุดเต็มยศใช่ค่ะคุณแม่ปานก็เลยสงสัยข้อนี้ค่ะว่ามาชุดเต็มยศแล้วผู้ร้ายรู้ตัวว่าเป็นตำรวจเขาก็คงไม่เข้ามาค่ะก็จริงๆก็คือตำรวจก็ซุ่มฟรีแล้วหลังจากวันที่ตำรวจซุ่มแล้วโจรก็ไม่มาเติมน้ำมันอีกเลย3วันคือหลังจากนั้นก็คือเงียบไปโทษนะครับคุณแม่ปานเอาสายเคเบิลไทยมาทำไมอะกะว่าในเมื่อตำรวจพึ่งไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเองก็อยากจับคนร้ายไฟหลังเนี้ยเพราะว่าตำรวจมันเงียบมันเกิดเรื่องตั้งแต่วันที่13จนถึงวันเนี้ยคือทุกคนเงียบหมดนี่คุณแม่ถ่ายอยู่แล้วฮะใช่ค่ะแล้วโทษนะคุณแม่เดินเข้าไปดุยแล้วไปถ่ายอย่างนี้นะฮะประมาณคุณพี่ทนายสงการเนี่ยประมาณนี้ก็คือเอากล้องมาแนบเนี้ยแต่มองไปทางอื่นผู้หญิงเริ่มรู้สึกตัวแล้วก็มามองแล้วก็สะกิดผู้ชายว่ามีคนแอบถ่ายอยู่เขาก็ขับรถออกไปเลยแล้วก็ไม่มีรถก็วิ่งตามวิ่งตามค่ะแล้วไงต่อแล้วทีนี้แก๊ปส่งอาหารมาผ่านมาพอดีก็เลยบอกแก๊ปว่าช่วยตามรถคันนั้นให้ทีแต่ระหว่างที่ติดตามเนี่ยหนูก็โทรหา191โทรหา191ว่าให้มาช่วยจับโจรทีตอนนี้เจอตัวแล้วที่ลักรถเราไปอย่างนี้ครับ191เขาก็ซักไซ้ว่าถามว่าเหตุเกิดที่ไหนเมื่อไหร่คุณจะแจ้งความหรือยังหนูก็เลยบอก191ไปพี่ข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปก่อนได้ไหมตำรวจก็ถามโน่นถามนี่เราก็เลยก็จบพอโจรไปแล้วเขาบอกตำรวจอย่างนี้โจรไปแล้ว191ก็มาไม่ทันตำรวจ191เขาก็แนะนำว่าคุณต้องกลับไปที่สภ.อุทัยเราไปให้เขาออกหมายจับว่าเจอโจรแล้วหนูไม่รู้ชื่อไม่รู้ที่อยู่ไม่รู้นามสกุลผมออกหมายให้ไม่ได้ออกหมายจับได้โดยไม่จำเป็นจะต้องไม่จำเป็นชื่อและที่อยู่ถูกยืนยันไป 100% นะโอเคผมพูดในฐานะเป็นกรรมการในรูปประเทศได้กระบวนการยุติธรรมถ้าตำรวจคนไหนบอกออกหมายจับไม่ได้ย้ายเถอะครับท่านผู้กับแสดงว่าตอนนี้ทราบตัวคนร้ายแล้วใช่ไหมครับผมขอความชัดเจนตรงนี้นิดนึงทราบตัวคนร้ายแล้วครับผมทราบตัวคนร้ายแล้วแล้วก็ในของฝ่ายสืบสวนก็จะการไปได้ในระยะหนึ่งนะครับก็ขึ้นหน้าไปเยอะครับผมก็ขอยืนยันครับว่าคดีนี้น่าจะได้ตัวคนร้ายไม่ช้าครับผมไม่น่าเกิดพรุ่งนี้เช้ารู้เรื่องจับได้ผมเชื่อครับ